สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำเมนบอร์ดนะครับแล้วก็รวมถึงตัวย่อยอย่าง CPU แล้วก็การ์ดจอด้วยนะเป็นลูกค้า2ท่านสั่งเข้ามานะครับท่านแรกสั่งเมนบอร์ดแล้วก็ CPU นะท่านที่2สั่งการ์ดจอเข้ามานะครับการ์ดจอเป็น NVIDIA Corrado K2002 นะครับผมอีกท่านหนึ่งสั่งเข้ามาเป็นเมนบอร์ดนะครับเป็นตัว X99E8i นะฮะเป็นตัวค่อนข้างสวยงามนะสีขาวนะมันจะมีช่องใส่การ์ดจอสื่อ3ช่องนะแล้วก็ช่องใส่M.2 2ช่องนะครับรวมถึงมีช่อง SATA ให้ด้วยนะ6ช่องนะครับนี่นะฮะแล้วก็ช่องใส่แรมมีอยู่8ช่องนะฮะใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีไฟมีพัดลมนะพัดลมระบายนะฮะนี่นะวิ่งอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นตัว DDR4 นะครับอีกอันนึงนะฮะเป็น CPU นะฮะอยู่ด้านในแล้วนะฮะเป็นตัว Intel Xeon 2697V3 นะครับเดี๋ยวมาดูในบูสต์นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับดูในบูสต์ดู CPU นะครับนี่นะ 2697V3 นะครับผม Intel Xeon E5 นะฮะก็ลูกค้าท่านใดสนใจเมนบอร์ดตัวนี้นะ X99E8i นะฮะกดสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับผมรวมถึงเมนบอร์ดตัวอื่นด้วยทุกตัวเลยนะฮะทุกตัวเลยแล้วก็ CPU ทุกตัวเลยทุกเวอร์ชั่นเลยของ CPU Intel Xeon นะฮะแล้วก็การ์ดจอด้วยนะการ์ดจอของ K22 แล้วก็รวมถึงรุ่นอื่นด้วยก็คือแปะให้หมดทั้งหมดทั้งมวลแล้วอลังการงานสร้างเลยนะไปดูลิงก์ใต้คำอธิบายเอานะครับว่ามีเมนบอร์ด CPU และการ์ดจออะไรบ้างนะฮะเลือกชมเลือกช็อปกันได้เลยกดจิ้มลิงก์ปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะครับก็ตัดจบเลยนะนี่นะเป็น X99E8i แต่หัวกับหางอยู่นะตัวซื้อกับหัวกับหางอยู่นะโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะเป็นเมนบอร์ดที่สวยอยู่มีไฟด้วยนะนี่นะครับนี่นะมีไฟด้วยนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องมาเลย Channel ด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าคอเวิร์คช็อปด้วยนะฮะขอให้สนุกแล้วขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะสวัสดีครับผม